คลิปนี้ผมจะมาสอนทำและแจกโค้ดฟรีสำหรับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติควบคุมผ่านมือถือนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการต่อวงจรกันเลยนะครับก็จะมีโหนด MCU V3 Servo Motor SG90 แบบ180องศา Infrared Sensor ตรวจจับวัตถุและแท็กสวิตช์สำหรับกดสั่งให้อาหารปลาจากที่หน้าเครื่องวงจรที่ใช้ก็ต่อง่ายๆตามในรูปเลยนะครับจากนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือจะต้องหาตำแหน่ง0องศาของ Servo Motor ให้ได้ก่อนนะครับเพราะการให้อาหารปลาผมจะเจาะรูไว้ที่ภาชนะแล้วให้รูอยู่ที่ตำแหน่ง0องศาเมื่อถึงเวลาให้อาหารปลาผมก็จะสั่งให้ Servo มอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง180องศาอาหารปลาก็จะร่วงลงมาหลังจากนั้นก็จะสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนกลับไปที่ตำแหน่ง0องศาเหมือนเดิมเป็นการเสร็จสิ้นการให้อาหารปลา1รอบนะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาสำหรับโปรแกรม Arduino ในโปรเจกต์นี้เราจะต้องติดตั้งไลบรารีของเซอร์โวให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ไฟล์ Example Servo แล้วคลิกเลือกโปรเจกต์ที่ชื่อ Sweep ออกมาแล้วก็จะได้ตัวอย่างโค้ดของการควบคุม Servo Motor แบบกวาดไปมานะครับจากนั้นก็ให้แก้โค้ดในส่วนของการเรียกฟังก์ชัน myservo.attack โดยใส่ D0 544และ2400เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลบโค้ดในฟังก์ชันลูปออกให้หมดแล้วเพิ่ม myservo.write 0เข้าไปตรงนี้เพื่อสั่งให้ servo motor หมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาแล้วหยุดอยู่ที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องหมุนไปไหนต่อนะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่โหนด MCU ของเราได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเซอร์โวมอเตอร์มีการหมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาและหยุดอยู่กับที่ก็สรุปว่าตอนนี้ผมได้ตำแหน่ง0องศาของเซอร์โวมอเตอร์แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาภาชนะสำหรับใส่อาหารปลามาประกอบเข้ากับแกนของเซอร์โวมอเตอร์นะครับภาชนะที่ใช้สำหรับโปรเจกต์นี้ต้องเป็นภาชนะที่มีลักษณะใสแบบมองทะลุได้แบบนี้นะครับเพราะผมจะมีการติดอินฟราเรดเซนเซอร์สำหรับตรวจจับอาหารปลาไว้ที่ภายนอกภาชนะเพื่อยิงแสงอินฟราเรดเข้าไปกระทบกับอาหารปลาแล้วสะท้อนกลับมาที่ตัวเซนเซอร์ถ้าใช้ภาชนะทึบแสงเซนเซอร์จะทำงานไม่ได้นะครับจากนั้นผมทดลองแก้โค้ดให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง180องศาค้างไว้2วินาทีแล้วหมุนกลับมาที่ตำแหน่ง0องศาค้างไว้2วินาทีสลับกันไปมาแบบนี้นะครับเพื่อดูว่าตำแหน่งที่จะเจาะรูนั้นเหมาะสมหรือเปล่าตำแหน่งที่ผมจะเจาะรูคือตำแหน่งที่มาร์คสีดำไว้นะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็จ่ายไฟเพื่อทดสอบการทำงานดูนะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เจาะรูและการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์นั้นน่าจะเหมาะสมที่จะให้อาหารปลาหล่นลงมาได้นะครับเมื่อพิสูจน์แล้วก็ทำการเจาะรูที่ภาชนะได้เลยนะครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วก็ลองนำอาหารปลาใส่เข้าไปแล้วจ่ายไฟเพื่อให้เซอร์โวมอเตอร์ทำงานเพื่อดูว่าอาหารปลาจะหล่นลงมาหรือเปล่านะครับจากนั้นก็นำอินฟราเรดเซนเซอร์มาติดไว้ที่ด้านล่างของภาชนะแบบนี้เมื่อเซนเซอร์ตรวจเจอว่ามีอาหารปลาอยู่ด้านในหลอด LED สีเขียวดวงนี้จะติดขึ้นมาและเมื่อเซนเซอร์ตรวจเจอว่าไม่มีอาหารปลาอยู่ด้านในหลอด LED สีเขียวก็จะดับไปเพื่อส่งสัญญาณให้กับโหนด MCU สำหรับทำการแจ้งเตือนเมื่ออาหารปลาหมดนะครับเสร็จแล้วก็นำอุปกรณ์ไปประกอบเข้ากับฐานยึดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เปิดเว็บ bling.cloud ขึ้นมาคลิกไปที่เมนู Template แล้วคลิก New Template นะครับผมตั้งชื่อ Template ว่า Fish Feederเลือกฮาร์ดแวร์เป็น ESP8266 แล้วก็คลิก Done จากนั้นเลือกเมนู Data Stream เพื่อสร้าง Data Stream สำหรับใช้งานนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะแชร์ Excel File สำหรับสร้าง Data Stream ไว้ให้ก็สามารถดาวน์โหลดลงไปแล้วก็สร้างตาม Excel File ได้เลยนะครับถ้าได้ติดตามคลิปที่ผมเคยทำมาจนถึงคลิปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะสร้าง Data Stream เป็นกันแล้วนะครับเมื่อสร้าง Data Stream เสร็จแล้วก็จะมี Virtual Pin อยู่ทั้งหมด14ตัวคือ V0 ถึง V13 นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Saveแล้วก็คลิกไปที่เมนู Event เพื่อสร้าง Event สำหรับการบันทึกไทม์ไลน์และการแจ้งเตือนเมื่ออาหารปลาหมดนะครับสำหรับการสร้าง Event และการแจ้งเตือนผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้ว 2-3 คลิปสามารถตามไปดูแบบละเอียดได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ให้คลิกไปที่ Edit แล้วก็เลือก Add New Event ผมจะตั้งชื่อ Event Name ว่า Feeding เลือก Event Type เป็น Info เลื่อนลงมาแล้วเปิดใช้งานการ Send Event to Timelineในส่วนของ notification ก็ไม่ต้องเปิดใช้งานนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เสร็จแล้วก็คลิก create จากนั้นก็คลิก add new event ผมตั้งชื่อว่า empty food สำหรับแจ้งเตือนเมื่ออาหารปลาหมดนะครับเลือก type เป็น warning เลื่อนลงมาแล้วเปิดใช้งาน send event to notification tab และ send event to timeline นะครับจากนั้นก็เปิดใช้งาน notification แล้วเลือก push notification เป็น device owner ตั้งลิมิตพีเรียดเป็น1นาทีแล้วคลิก create นะครับ
เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเซฟแล้วก็คลิกไปที่เซิร์ชเพื่อเพิ่ม new device นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่เมนู device info เพื่อนำเทมเพลต ID และ blink token ไปวางในโค้ด Arduino ของเราโดยนำเทมเพลต ID มาวางในส่วนของ blink template ID และนำ blink token มาวางในส่วนของ authentication ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อและรหัส Wi-Fi เข้าไปแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่โนด MCU ของเราได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดแอป Blink IoT ขึ้นมาเพื่อทำการสร้างแอปกันก่อนนะครับก็ให้กดไปที่ Fish Feeder และกดไปที่ Setup Dashboard จากนั้นดึงวิดเจ็ตต่างๆออกมาใช้งานและตั้งค่าตามในคลิปเลยนะครับThank you.
นอกจากนี้ผมก็จะผูกปุ่มไม่นวดฟีดไว้สำหรับกดสั่งงานที่หน้าโฮมเพจด้วยใครที่ไม่เคยทำก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาทดสอบการทำงานดูการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับและบอร์ดที่ใช้ผมก็ใช้บอร์ดโน้ต MCU Relay 4 Channel ของ Jack DIY ซึ่งจะมีพินเฮดเดอร์เพื่อเสียบสายจัมเข้าไปได้เลยเพื่อความสะดวกนะครับที่หน้าแอปตอนนี้จะเห็นว่าที่ LCD บรรทัดแรกจะแสดงสถานะว่า normal ก็คือสถานะปกติและบรรทัดที่2จะแสดงข้อความว่า feeding 0ก็คือว่าจำนวนครั้งของการให้อาหารปลาเป็น0อยู่นะครับผมจะลองกดปุ่มเมนู feed เพื่อสั่งให้อาหารปลาก่อนนะครับจะเห็นว่าเมื่อจบการให้อาหารปลา1รอบจำนวนของ feeding ก็จะเพิ่มเป็น1นะครับจากนั้นผมกดเข้าไปดูไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่ามีอีเวนต์ที่ชื่อ feeding ส่งเข้ามาบันทึกไว้บนไทม์ไลน์ด้วยนะครับผมกดออกไปเพื่อสั่งงานให้อาหารปลาจากหน้าแรกก็สามารถสั่งงานได้นะครับเมื่อกดเข้ามาในแอปก็จะเห็นว่าจำนวนฟีดดิ้งเพิ่มขึ้นเป็น2ครั้งแล้วนะครับจากนั้นผมลองกดแท็กสวิตช์ที่ต่ออยู่กับพิน D3 ของโนด MCU เพื่อสั่งให้อาหารปลาจากที่หน้าเครื่องก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันนะครับเมื่อกดเข้าไปเช็คไทม์ไลน์ก็มีบันทึกอีเวนต์ฟีดดิ้งทั้ง3ครั้งนะครับต่อไปผมจะทดลองตั้งเวลาให้อาหารปลานะครับตอนนี้เป็นเวลา 15:44 นผมจะสั่งให้ไทมเมอร์1ทำงานตอนเวลา 15:46 นะครับจากนั้นก็ปรับค่ารีพีท1ที่สไลเดอร์บาร์การรีพีทตรงนี้ก็คือจำนวนครั้งที่จะให้อาหารปลาเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้ที่5ครั้งเมื่อถึงเวลา 15:46 เซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนเพื่อให้อาหารปลาเป็นจำนวน5ครั้งนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม EN Timer 1ให้เป็นสถานะ on และผมก็ตั้งเวลาสำหรับ Timer 2และ Timer 3ให้ทำงานด้วยตามในคลิปเลยนะครับเมื่อถึงเวลา 15:46 เซอร์โวมอเตอร์ก็จะให้อาหารปลาเป็นจำนวน5ครั้งตามค่ารีพีทที่ตั้งไว้นะครับและเมื่อกดเข้าไปดูไทม์ไลน์ก็จะเห็นอีเวนต์ฟีดดิ้งส่งเข้ามาอีกแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ส่งเข้ามา5ครั้งเมื่อถึงเวลา 15:47 เซอร์โวมอเตอร์ก็จะให้อาหารปลาเป็นจำนวน3ครั้งนะครับและเมื่อถึงเวลา 15:48 เซอร์โวมอเตอร์ก็จะให้อาหารปลาเป็นจำนวน10ครั้งนะครับผมเปิดฝาแล้วนำอาหารปลาออกมาให้หมดเพื่อจำลองเหตุการณ์ว่าอาหารปลาหมดแล้วนะครับจากนั้นผมกดสั่งงานปุ่มเมนูฟีดจะเห็นว่าเมื่อเซอร์โวมอเตอร์ทำงานแล้วตรวจพบว่าไม่มีอาหารปลาในภาชนะก็จะมีการเขย่าภาชนะ3ครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารปลาหมดแล้วจริงๆและหลังจากเขย่าแล้วไม่เจออาหารปลาก็จะทำการส่งการแจ้งเตือน empty food เข้ามาให้ผู้ใช้ทราบเพื่อที่จะได้เติมอาหารปลาเข้าไปใหม่นะครับนอกจากการเด้งแจ้งเตือนแล้วที่ LCD บนแอปยังแสดงสเตตัสว่า empty อีกด้วยนะครับและเมื่อกดเข้าไปเช็คไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ Empty Food ส่งขึ้นมาพร้อมกับวันที่และเวลาที่ส่งขึ้นมาด้วยเพื่อให้เราทราบว่าอาหารปลาของเรานั้นหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเมื่อเติมอาหารปลาเข้าไปใหม่แล้วต้องการที่จะเคลียร์จำนวนครั้งของการให้อาหารปลาบน LCD บรรทัด Feeding ออกไปเพื่อให้อุปกรณ์ของเราเริ่มนับใหม่อีกครั้งก็สามารถทำได้โดยการกดไปที่ปุ่ม Clear Feeding ตัวนี้นะครับจำนวนก็จะถูกเคลียร์เป็น0และเริ่มนับใหม่อีกครั้งเมื่อมีการให้อาหารปลานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ